ี่น้องเอ้ยเป็นว่าฟังเสียงพิ้นกันยังหาวฟังเสียงแค้นกันยังบวนเสียงซ้ออู่มาดังเข้าใส่หูเป็นเอกลักษณ์ของอีสานบ้านเฮาครับเสียงอินเสียงแค้นบ่งบอกถึงความเป็นอีสานยังสมจิตบ่อท่องอีกคือกันครับเป็นพระเอกนุ่มนาฏศิลป์อีกท่านหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสได้สืบสานวัฒนธรรมไทยอีสานเฮาไว้นั่นก็คือการแสดงออกถึงความสวยของงามคือการฟ้อนนี่แหละครับการฟ้อนการล่ำเป็นเอกลักษณ์ของสมจิตบ่อท่องครับเมื่อพบปะกับแฟนเพลงอยู่สถานที่มองใดเมื่อมีโอกาสพี่น้องจะได้เห็นการล่ำการฟ้อนชุดนี้ล่ะให้พี่น้องได้เบิ่งความสวยความงามขอฝากไว้น้ำแน่อดสาล่องซิ่มสมมักเน่าสีหวานเบอร์พี่น้องเอ้ยต้นตั้งต้นสีหวานสมตั้งกันหรือจังไหนเพิ่นว่าเดินค้นเส้นเที่ยวทางค้นทีจากกันนมนั่นปีโลกมันหมุนคือขอบตรงจังโง่โค้งกับใส่กันสิบปีล่ำเศร้าปีล่ำจังเห็นกวงมาอย่ามังอันย่าเอ้ยเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเธอเดียวของฝากของตอนจากสยามธุรกิจบันเทิงครับขอฝากไว้น้ำแน่คือการฟ้อนรำของพระเอกหนุ่มนาฏศิลป์ท่านนี้แหละครับฉายาฟ้อน32ทาบ่มีไผคือและกะบ่คือไผครับพี่น้องจำเอาแต่ละทาครับจำเอาแต่ละทาที่แสดงออกถึงความสวยงามให้พี่น้องได้เบิ่งโอ้ยอ่อนซ่อนสาดเด้ไผได้ยินเสียงกินเสียงแค่นน้ำตาย่อยเป็นว่าอายุสั้นเด้อพ่อใหญ่เอ้ยคันเสียงขึ้นเสียงแค่นดังขึ้นมากขึ้นอยากฟ้อนอยากเอาอยากมวนในใจเพิ่นว่าผู้นั้นอายุยืนตัวโอ้อ่อนซ่อนซ่านบัดนี้หนีลงทงลงทาไปเฮ็ดตัวทีบทอแดนมึงดิเบิ่งการฟ้อนทานี่ครับแสดงออกถึงความสวยงามครับฟ้อนช่อยเอิ้นพาว่าพระรามแผงสอนแล้วเรียบร้อยเด้อบัดนี้สิไปพ่อฮักครับผู้ใดครับการพับมาหากินของอีสานบ้านเฮาประกอบกันครับการแสดงออกของสมจิตบ่อท่องแสดงออกถึงศิลป์เป็นนาฏศิลป์ครับนี่แหละครับได้รับฉายาอย่างสูงสุดละได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากสำนักงานหมอลำแห่งประเทศไทยครับสยามธุรกิจบันเทิงให้ฉายาเบบเป็นพระเอกนุ่มนาฏศิลป์ครับการป้อนวายทั้งหลังขอบพระคุณแฟนเพลงนี่แหละครับบ่มีผู้ใดเฮ็ดคือบ่มีผู้ใดเฮ็ดเหมือนครับขนาดตัวผมผู้ภาคเองครับหัดเฮ็ดอยู่3เดือนครับแขนหักได้รับฉายาว่าเป็นพระเอกนุ่มนาฏศิลป์ของภาคอีสานคนเดียวของภาคอีสานนี่ก็คือสมจิตบ่อท่องครับได้รับคำยืนยันอย่างดีครับจากสยามธุรกิจบันเทิงวิเชียรรอบชมพูครับรับประกันคุณภาพพี่น้องเสื้อถือใดครับตอนซ่อนซ่านครับพี่น้องเอ้ยเสียงขึ้นเสียงแค่นดังนี่คือเป็นการฟ้อนชุดแสดงออกถึงนาฏศิลป์การฟ้อนการร่ำของพระเอกนุ่มนาฏศิลป์ท่านนี้ครับสมจิตบ่อท่องครับเขาฝากไว้น้ำแน่และชิดชุดต่อไปกันยังมีครับการฟ้อนนี่สิประกอบให้พี่น้องได้เบิ่งสลับซับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเมื่อพี่น้องชาวอีสานได้มีโอกาสเบิ่งสมจิตบ่อท่องครับสิได้เห็นการแสดงออกถึงศิลป์แบบนี้แหละครับถ้าดีพี่น้องสังเกตเบิ่งครับถ้าผู้สาวหน่อยตำเขาฟังเสียงหางม่องคกม่องตำกันหางม่องกล่องแล้วไปครับตำเขาครับตำเขาแล้วเรียบร้อยผู้สาวสำน้อยสิมาฟัดเขาบัดเนี่ยฟัดกากเขาออกครับหยิบกับเบียนมาฟาดเขาออกดีแสดงออกถึงความสวยความงามนี่ครับพี่น้องเป็นการแสดงออกถึงศิลป์ครับในลีลาการฟ้อนของพระเอกนุ่มนาฏศิลป์ท่านนี้ประยุกต์การฟ้อนมาเองครับเป็นว่าขั้นผู้สาวสำน้อยฟัดเขาบ่เป็นอย่าเฝ้าเอาผัวเพิ่นว่าหันพัดเขาเป็นแล้วจังเอาผัวเด้ออีหล่าเพิ่นว่ายิบกาเขาออกครับแสดงออกถึงความสวยความงามพัดเขาแล้วเรียบร้อยครับนี่แหละครับคือการฟ้อนลีลาของพระเอกสมจิตบ่อท่องเขาฝากไว้ในจุดนี้ครับผมพ่อๆนะครับช็อตหน้าครับขอบพระคุณหลายๆครับ